ความคิดเห็นผมขออนุญาตนะครับว่าความคิดเห็นของผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มาในกลุ่มหรือว่าในฐานะองค์กรใดอยากจะพูดถึงประสบการณ์และก็ความเป็นตัวตนของผมสถานที่แห่งนี้คือตึกกตป.เก่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองเมื่อปี2516นะครับในเหตุการณ์14ตุลาขณะนั้นผมเรียนอยู่มัธยมปีที่3ในยุคสมัยนั้นต้องยอมรับกันเป็นการทั่วไปว่าเหตุการณ์14ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทำให้คนหนุ่มสาวและประชาชนในยุคนั้นได้ตื่นตัวทางการเมืองลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิเสรีภาพและเรียกร้องต้องการสิ่งที่เขามีความฝันระยะต้นของ14ตุลาประชาชนไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินเลยนะครับเราต้องการแค่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมและก็ให้หลักประกันของประชาชนคนเล็กคนน้อยเจตนารมณ์14ตุลาเป็นเจตนารมณ์ที่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของกระบวนการนิสิตนักศึกษาเท่านั้นแต่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือกรรมกรผู้ใช้แรงงานอยู่ในโรงงานเจตนารมณ์นั้นคือต้องการความเป็นธรรมต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการความเสมอภาคต้องการพลาดอนภาพแต่ว่าสังคมไทยอย่างที่อาจารย์เยี่ยมยอดได้พูดไปแล้วว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเมืองตั้งแต่2475มาโครงสร้างของสังคมไทยเรายังถูกผูกขาดอยู่กับอำนาจรัฐที่ถูกผูกขาดด้วยคนไม่กี่กลุ่มกลุ่มที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งมากก็คือบรรดาพรรคข้าราชการหรือระบบอำมาตยาธิปไตยซึ่งสมคบและก็สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทุนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพัฒนามาตั้งแต่ทุนเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศทุนนิยมเต็มตัวและก็เป็นทุนนิยมผูกขาดดังที่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเหตุการณ์14ตุลาดอกผลของประชาธิปไตยจึงยังลากลงลึกในสังคมไทยด้วยระยะเวลาสั้นมากไม่ถึง3ปีประมาณ3ปีก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาปี19 6ตุลาปี19เป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้ถือครองอำนาจรัฐนั้นต้องการหยุดกระบวนการของประชาชนในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์รัฐธรรมนูญปี18ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของประชาชนได้ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งได้เปิดพื้นที่ให้กับการก่อเกิดของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ถูกจำกัดอย่างในปัจจุบันที่ถูกผูกขาดเฉพาะกลุ่มทุนเท่านั้นในวันนั้นหลังเหตุการณ์ปี18เราได้เห็นพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเราได้เห็นพรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเราได้เห็นพรรคพลังใหม่ซึ่งเกิดจากบุคคลที่เกิดจากคนที่รักชาติรักประชาธิปไตยเป็นปัญญาชนเป็นขบวนการนิสิตนักศึกษาที่ร่วมกันก่อเกิดองค์กรทางการเมืองเพื่อที่จะต่อสู้และสถาปนาให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่องค์กรเหล่านั้นก็ถูกทำลายลงไปในระยะเวลาอันสั้นพร้อมๆกับเหตุการณ์6ตุลาขบวนการนักศึกษาก็ตัดสินใจเข้าต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ผมอยากจะตอกย้ำว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ให้ทุกเครือข่ายทุกสังคมต้องตระหนักรู้ไว้ว่าบ้านเมืองเรายังถูกครอบงำด้วยกลุ่มทุนและก็กลุ่มข้าราชการที่เรียกว่าอำมาตย์ใหญ่ใจยังแข็งแกร่งและแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับนะฮะเนื้อหาสาระจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ที่สุดเมื่อเกิดความเห็นต่างเมื่อเกิดการพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ฉีกมันลงไปด้วยกระบวนการที่เรียกว่าหลายคนวันนี้นิดบัญญัติคำ
ที่ผมว่าโอเคมากคือนิติสงครามนิติสงครามไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่อาจารย์ปรีบุตรได้บัญญัติไว้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคโน้นนะครับแต่ผมอยากจะเติมไปว่าวันนี้มันหนักกว่านิติสงครามครับมันเป็นนิติประหารครับหลังรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่ากลไกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอำนาจกระบวนการตุลาการหลายๆส่วนเนี่ยวันนี้ใช้บทบัญญัติทางนิติบัญญัติหรือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเล็กๆกฎหมายน้อยนะครับกระทำการประหารคนที่เห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการที่เราเห็นการถูกจับกุมด้วยข้อหาต่างๆแล้วไม่ได้ให้สิทธิในการประกันตัวจึงเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นและเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากในสังคมโลกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจึงเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการเติบโตของภาคประชาชนและกระบวนการของคนหนุ่มสาวที่ก่อรูปมาเป็นพรรคการเมืองนะครับที่ปัจจุบันนี้คือพรรคก้าวไกลนะจึงเป็นพรรคการเมืองที่เป็นเป้าหมายในการทำลายของกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐเพราะพรรคการเมืองพรรคนี้แน่นอนยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพรรคปฏิวัติยังไม่ได้ถึงขั้นที่พรรคที่เป็นของมวลชนอย่างแท้จริงแต่มันเกิดจากคนหนุ่มสาวที่เห็นถึงปัญหาแล้วก็เห็นถึงความหวังในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมการนำเสนอนโยบายของพรรคก้าวไกลในวันนี้จึงมีความชัดเจนและก็มีลักษณะเด่นว่าเขาเนี่ยต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้านซึ่งการนำเสนอนโยบายเชิงเช่นนี้เนี่ยทำให้กลุ่มพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคในประเทศไทยนี้เกิดอาการหวาดผวาเพราะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมันเกิดจากกลุ่มทุนหันซ้ายก็รู้แล้วว่าพรรคนี้เป็นของใครกลุ่มไหนหันขวาก็เป็นของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บางกลุ่มก็เป็นตัวแทนของปีกอนุรักษ์แบบขวาจัดสุดโตบางกลุ่มก็มีนโยบายเชิงปรีประนอมแต่ทั้งหมดเนื้อแท้ของพรรคการเมืองที่อยู่ในสังคมไทยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของทุนแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์เกื้อกูลนะครับในการดำรงอยู่กับกลุ่มพรรคข้าราชการพรรคการเมืองเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเข้ามาบริหารอำนาจรัฐหรือจะไม่มีโอกาสเติบโตเลยถ้าคุณไม่แสวงหาและจับมือเกื้อหนุนเจือจุนกันกับกลุ่มที่เรียกว่าพรรคข้าราชการเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครับการแสดงท่าทีในการคัดค้านหรือการกระบวนการต่างๆในการที่จะหยุดนะครับในการที่จะไม่ให้โอกาสพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน14ล้านคนเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศจึงเป็นกระบวนการที่มีการจัดเตรียมกันไว้แล้วก็เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มีธงชัดเจนปรากฏการณ์สว.ซึ่งผมในฐานะที่คนที่อยู่ในยุคเดือนตุลาเป็นน้องสุดนะฮะเพราะว่าม.ศ.ปี19เนี่ยผมเรียนอยู่ม.ศ.5แล้วผมต้องเข้าป่าในสภาพเป็นนักเรียนเกงขาสั้นวันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงพี่ๆและผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลาและไล่เรียงมาจนถึงเหตุการณ์การต่อสู้ของพรรคเชิงทุกส่วนทุกฝ่ายควรจะต้องทบทวนสำนึกนะครับสำนึกประชาธิปไตยสำนึกในเจตนารมณ์14ตุลาวันนี้พี่เพื่อนหลายคนมีส่วนนำบทบาทที่สูงยิ่งในหลายพรรคการเมืองมีบทบาทในการบริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทในการเป็นข้าราชการที่บริหารจัดการอำนาจรัฐผมอยากจะให้พี่ๆเหล่านั้นทบทวนถึงจิตวิญญาณนะครับไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมหรอก
กระบวนการของคนหนุ่มสาวที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เขาได้มีโอกาสมีพื้นที่และก็ได้เดินหน้าไปสู่ความฝันของเขาเพราะฉะนั้นในโอกาสที่จะมีการลงมติอีกรอบหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมันอาจจะเป็นแค่ข้อเรียกร้องความคาดหวังผมก็คงจะไม่คาดหวัง 100% แต่อยากจะกระตุ้นต่อมจิตสำนึกนะครับที่พวกเราทุกคนคงต้องยอมรับแล้วว่าพวกเราในวัย50กว่า60กว่า70กว่า80กว่าเป็นวัยที่จะต้องปล่อยมือแล้วแล้วก็ทำแสดงบทบาทในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและก็หนุนเสริมหรือก็มีส่วนที่ช่วยเหลือนะครับเสนอนะกระบวนการการเกิดใหม่ของกระบวนการคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้แน่นอนด้วยวัยด้วยความเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวอยู่สาวหนุ่มสาวเราคงต้องยึดว่าเจตนารมณ์ของเขาบริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อสังคมแต่ด้วยกลวิธีนโยบายบางนโยบายก็อาจจะมีความเรียกว่าสวิงซ้ายสวิงขวาได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุที่คุณจะไปทำลายกระบวนการเหล่านี้ลงไปมีแต่เราจะต้องประสานมือเป็นพลังที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเหล่านี้ได้เรียนรู้และก็ได้เติบโตนะครับแล้วก็ให้มันเป็นการที่จะเดินหน้าไปบนเส้นทางของโลกยุคสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไทยในวันนี้โอกาสที่เราจะใช้การเปลี่ยนแปลงแบบในยุคสงครามเย็นมันเป็นไปไม่ได้และก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ผมเชื่อด้วยกลไกของการพัฒนาของสังคมโลกสังคมที่มีเทคโนโลยีนะครับและก็เป็นสังคมที่ประชาชนจำนวนมากวันนี้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงพวกเขาจะเติบโตและตระหนักรู้อย่างรวดเร็วการเลือกตั้งเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ชัดหลายคนแปลกใจว่าทำไมคะแนนมันถล่มทลายอย่างนั้นอย่าไปแปลกใจเลยครับวันนี้ข้อเท็จจริงของสิ่งที่มันดำรงอยู่ในสังคมไทยมันปิดไปมิดมันทะลุทะลวงผ่านเครือข่ายสังคมของสังคมเครือข่ายที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเขาก็มีความคิดมีวิจารณญาณที่จะตัดสินว่าอันไหนชอบทำอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ชอบทำอันไหนไม่ถูกต้องแต่แน่นอนตัดสินไปแล้วกระบวนการในการแสดงออกบางอย่างก็อาจจะมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแต่ตรงนี้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าในเครือข่ายของพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสที่สังคมไทยที่ผมมองว่ากลุ่มผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มพรรคข้าราชการและก็กลุ่มพลังอำนาจที่อยู่ในรัฐจริงๆแล้วควรจะใช้โอกาสนี้ในการผ่อนคลายในการหยิบยื่นประชาธิปไตยให้กับประชาชนแต่วันนี้เขาคิดผิดแล้วครับเขากำลังเป็นต้นเหตุของหุบเหวของความหายนะของสังคมไทยและกับประชาธิปไตยผมเรียนตรงๆครับว่าผมได้กลิ่นข่าวเลือดอีกครั้งหนึ่งถ้าหากยังดีดันที่จะไม่ยอมคลี่คลายอำนาจที่มีอยู่ในมืออย่าไปโทษเด็กนะครับว่าเด็กเป็นต้นเหตุเด็กเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่พวกเขาต้องแสดงออกมันก็เหมือนลูกโป่งใบหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่มีแรงทุบแรงอัดมาจากข้างนอกลูกโป่งของเรานั้นก็ไม่ระเบิดไม่แตกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับในบรรดาสวซึ่งจริงๆสวก็คือพลพรรคเท่านั้นเองไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองนะครับผมอยากจะ
ให้ท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้วุโสเป็นผู้มีเกียรติได้ใช้ประสบการณ์ของท่านซึ่งมีมากกว่าผมอายุมากกว่าผมได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างสังคมนี้ให้เปลี่ยนแปลงไปโดยสันติหรือจะเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะรักษาอำนาจของกลุ่มทุนกลุ่มพรรคข้าราชการไว้ตรงนี้เป็นเส้นแบ่งและก็จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายโอกาสที่มันจะไม่เกิดวิกฤตถึงขั้นนองเลือดมีครับถ้าพวกท่านถอนฟืนออกจากกองไฟหันมาให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์หันมายอมรับลูกหลานของเราว่าเขาคืออนาคตเจ้าของประเทศให้โอกาสเขาวันนี้พวกเขาก็เข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเขามาสู้ในระบบรัฐสภาและข้อเสนอล่าสุดก็คือข้อเสนอให้ยกเลิก272เป็นข้อเสนอที่ต่ำสุดเป็นข้อเสนอที่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่ควรมีมนุษย์หน้าไหนปฏิเสธในการเปลี่ยนแปลงโอเคก่อนหน้านั้นที่จะมีการเลือกตั้งใหม่พวกคุณไม่ยอมแก้ไขอันนั้นพอเข้าใจได้แต่วันนี้เมื่อการเลือกตั้งใหม่ฉันทามติของประชาชน14ล้านคนคุณยังมาบอกว่า14ล้านคนเป็นแค่เสียงส่วนน้อยไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะปิดสวิตช์ตัวเองด้วยการลงมือโหวตยกเลิกมาตรา272จึงเป็นปลายทางและก็เป็นทางออกของสังคมไทยเรื่องวันที่19ผมไม่คาดหวังครับผมคิดว่าการกดปุ่มให้บรรดาสว.ในการคัดค้านการดำรงตำแหน่งของคุณพิธายังคงดำรงอยู่แต่ก็อาจจะเห็นอีกมิตินึงที่อาจจะเห็นมีจำนวนสว.บางส่วนที่สำนึกและก็ตระหนักรู้เมื่อกระบวนการประชาชนในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการเคลื่อนไหวขอความร่วมมือในการที่จะให้พวกเขาเนี่ยนะครับเปิดพื้นที่ให้ประชาธิปไตยมันเกิดแต่ก็เป็นแค่ความคาดหวังจะเกิดหรือไม่เกิด19ไม่รู้กันนะครับแต่ปลายทางการที่ก้าวไกลเสนอยติ272เป็นความชอบธรรมและก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่คุณผู้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่เรียกว่าสว.นั้นจำเป็นที่จะต้องหันมาโหวตสนับสนุนเพราะคุณเองก็รู้ว่าหน้าที่สว.ของอารยประเทศไม่มีประเทศไหนนะครับมามีอำนาจในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีพวกคุณก็รู้นะครับแต่คุณจะมาอ้างบอกว่าขอเวลาอีก 8-9 เดือนที่เหลืออยู่มันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นในขณะเดียวกันนะครับผมก็ยังเรียกร้องบรรดาขบวนการน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวการเคลื่อนไหวกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่น้องๆหลายคนพูดมันเกิดขึ้นแล้วสายลมที่จะโหมกระหน่ำพัดพาเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาของสังคมไทยกำลังเกิดขึ้นแต่อย่าคาดหวังแต่อย่าคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้สังคมที่ลากลึกของกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยมันฝังมากว่า 80-90 ปีเนี่ยเขาจะยอมถอยง่ายๆนะแล้วเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเราต้องสร้างเครือข่ายนอกจากเครือข่ายของการรับรู้เข้าถึงข้อมูลซึ่งน้องๆทำได้อยู่แล้วเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันถ้าพูดภาษาฝ่ายซ้ายของพวกผมว่าต้องเป็นเครือข่ายที่มีการจัดตั้งพลังอำนาจในการเคลื่อนไหวถึงจะมีความเข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดการคิดรูปแบบการเคลื่อนไหวจึงจะมีเหตุมีผลและก็ได้รับการยอมรับชอบธรรมจากสังคมแต่ถ้าปล่อยให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอิสระ 100% เนี่ยผมเป็นห่วงครับไม่ได้ว่าน้องๆนะเป็นห่วงการที่คนเราสุภาพบุรุษโบราณนะฮะสองคนร่วมคิดใช่ไหมฮะการที่เราสุมหัวกันเป็นกลุ่ม
็นเครือข่ายเป็นองค์กรทางความคิดและมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนว่าเราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างการตรงไปและก็จะต้องทำให้เปลี่ยนไปเพื่อของประชาชนและก็จะต้องให้มีพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องจับตั้งครับแต่ต้องทำความคิดอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้น้องๆบรรลุเป้าหมายนี้แล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าสังคม14ล้านคนวันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพัฒนายกระดับเชิงคุณภาพดูการชุมนุมแฟลชม็อบก็ได้เมื่อปี63เนี่ยเราจะเห็นแต่เด็กๆแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพ่อยกแม่ยกคนผู้เฒ่ารุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเข้าร่วมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารและก็ได้เข้าถึงข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปต้องเคลื่อนไหวให้สุขุมรอบคอบแล้วก็ต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าเราต้องเปลี่ยนให้ได้แต่ระยะเวลานั้นมันอาจจะต้องประเมินจากข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นจริงของสังคมไม่ได้เรียกร้องให้หยุดการต่อสู้นะต้องสู้ต่อต้องเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแต่เดินหน้าภายใต้กรอบคิดที่มีกระบวนการร่วมกันคิดนะครับเดินหน้าไม่ให้เป็นเหยื่อผมบอกตรงๆแล้วว่าผมขอครั้งสุดท้ายของสังคมไทยผมไม่อยากเห็นการฆ่านกพิราบกลางถนนอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากตรงผู้มีอำนาจแล้วอย่างไรเสียเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเราคุณจะกินเลือดกินเนื้อเขาอีกหรือเพราะฉะนั้นหวังไว้ว่าสังคมไทยในยุคของผมคงไม่อยากเห็นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเกิดการเข่นฆ่ากันและที่สำคัญการเข่นฆ่าด้วยอำนาจรัฐนั้นก็พอจะเข้าใจได้พวกคุณปกป้องผลประโยชน์ของคุณถึงแม้มันไม่ชอบทำแต่วันนี้ผมขอเตือนเรื่องหนึ่งในช่วงทิ้งท้ายอย่าได้สร้างกลุ่มมวลชนอย่าได้สร้างสื่อเทียมขึ้นมาเพื่อปลุกปั่นนะครับประชาชนให้เห็นค่ากันเองอีกเลยผมกับอาจารย์เยี่ยมยอดเราผ่านความเจ็บปวดมาในยุค6ตุลาแล้วที่คนไทยฆ่าคนไทยกันเองขอให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมันจบในวันนี้เหตุการณ์นี้พวกเขาก็ไม่หยุดแต่ว่าผมก็ขอว่าวันนี้ทบทวนเถอะครับอย่าเลยคุณจะใช้นิติประหารจะใช้นู่นใช้นี่ก็ว่ากันไปความชอบธรรมสิ่งที่สังคมจะเรียนรู้เขาจะตราหน้าพวกคุณเองแต่ถ้าคุณใช้คนไทยฆ่าคนไทยคุณก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ครป.และภาคประชาชนเสนอข้อเรียกร้องของพวกเรา